วันนี้มาตามสัญญาเนี่ยเจ้าเนาะตามสัญญานะคะที่บอกไว้ใน EP ก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมาพูดถึงการซื้อของที่เมืองไทยนะคะไปขายที่ต่างประเทศเนาะขอพูดถึงแต่เรื่องเสื้อผ้าอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องอื่นไม่ถนัดเนาะเอาที่เรื่องที่ทำอยู่นะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีทักทายเนาะวันก่อนปีใหม่นะคะจาก EP ที่แล้วนะคะพูดค้างไว้ว่าจะมาเล่านะคะหรือว่าจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการซื้อของที่เมืองไทยนะคะไปขายที่ต่างประเทศก็คือว่ามาดามดอยมีร้านนะคะร้านขายเสื้อผ้านะคะอยู่ริมทะเลนะคะที่เกาะคอร์ฟูประเทศกรีซนะคะทีนี้อยากจะมาเล่าแล้วมาแชร์ประสบการณ์เผื่อว่าใครที่ย้ายรากปักฐานไปอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็มีความสนใจที่จะทำ เรื่องนี้นะคะคือต้องเกริ่นก่อนว่าสมมุติว่าเราย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าเราได้แต่งงานนะคะหรือว่า เราไปอยู่นานแล้วแล้วเราออกจากงานเก่าแล้วเราคิดที่จะมาซื้อเสื้อผ้าที่เมืองไทยนะคะไปขายในที่ที่เราอยู่นะคะต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆที่เราอยู่นะคะแล้วทีนี้เราไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนว่าที่ที่คุณอยู่นะคะที่ที่ทุกคนอยู่นะคะมีสภาพเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเป็นภูเขาเป็นหมู่บ้านที่มีคนอยู่สักประมาณ100คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะนอกเสียจากว่าเราอยู่เป็นภูเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแบบนั้นเราอาจจะเอาพวกผ้าพันคอเอาแบบเสื้อกันหนาวนะคะแบบทางเชียงใหม่หรือว่าแบบที่เขาเอามาจากเมืองจีนเนาะมาขายในกรุงเทพนะคะเอาไปขายได้นะคะแต่ว่าปัญหาก็จะมีอยู่ว่าเรื่องของไซส์นะคะเรื่องของขนาดที่ตัวมาดามดอยพบบ่อยมากก็คือว่าไซส์จะเล็กเกินไปนะคะ อย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างที่เกาะคอฟูนะคะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะแล้วก็แต่ละหาดนะคะก็จะมีโรงแรมมีอพาร์ตเมนต์มีบ้านพักนะคะซึ่งง่ายและสะดวกต่อการที่จะทำร้านนะคะแล้วก็เอาเสื้อผ้าหน้าร้อนของเมืองไทยนะคะไปขายนะคะก็ขั้นแรกเลยเราต้องรู้ว่าถิ่นที่เราอยู่นะคะสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยเป็นแบบไหนนะคะถ้าเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวก็จะดีมากนะคะสำหรับการค้าแบบนี้นะคะคือเอาเสื้อผ้าไปขายนะแต่ว่าทีนี้อย่างที่หนึ่งนะคะที่บอกไปแล้วว่าเราต้องรู้ว่าที่ที่เราอยู่เป็นแบบไหนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่ามีผู้คนหรือเปล่านะคะสองเราก็ต้องดูด้วยว่ามีร้านที่เขาขายแบบนี้เยอะไหมนะคะสมมติว่าไม่เยอะหรือว่าเยอะแล้วเราคิดดูแล้วว่าถ้าเราเอาของมาจากเมืองไทยเนี่ยเราจะพอขายได้นะคะก็ดูร้านเลยข้อที่3ค่าเช่าค่ะค่าเช่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ อย่างตัวที่ร้านอยู่เนี่ยที่หาดนะคะคือไม่ใช่หาดที่ย่านนักท่องเที่ยวคนรวยหรือว่าคนมีตังค์อยู่นะคะแต่ว่า เป็นหาดที่แบบบ้านๆแต่ว่า เป็นถนนที่มีรถผ่านค่ะซึ่งถ้าเราไม่ได้ลูกค้าจากแถวโรงแรมบ้านพักแถวนั้นเราก็จะได้ลูกค้าที่เขาขับรถผ่านนะคะก็คือมีถนนผ่านกลางนะคะข้อที่4ก็คือว่าหลังจากเรารู้แล้วว่าสถานที่ที่เราอยู่เป็นยังไงนะคะแล้วก็2มีร้านค้าประมาณนี้ไหมเยอะไหมนะคะ3ค่าเช่าของร้านนะคะที่เราจะทํา4ก็คือว่าเราต้องศึกษาค่ะศึกษาอะไรศึกษากฎหมายค่ะการนําเข้าของประเทศนั้นนะคะว่ามันมีอะไรบ้างอะไรบ้างที่เขาห้ามนะคะอย่างที่เกาะคอฟูเลยนะคะสินค้าที่มันเป็นก๊อปปี้แบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะห้ามแล้วก็ตัวที่ตัวมาดามดอยเองก็
ไม่เอาไปขายนะคะก็จะขายแต่ของที่ทำที่บ้านเรานะคะหรือว่าของที่มาจากเมืองจีนแต่ว่าเป็นของที่แบบเหมือนเสื้อเย็บแต่ไม่มียี่ห้อนะคะไม่มียี่ห้อแบรนด์เนมที่ผิดกฎหมายนะคะก็เนี่ยค่ะอันนี้สำคัญเลยนะคะเราต้องศึกษากฎหมายค่ะว่า อะไรที่เราเอาไปขายได้บ้างอะไรที่เขาห้ามบ้างนะคะแต่ส่วนมากถ้าเป็นเสื้อผ้านี่เขาจะห้ามเรื่องเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรค่ะที่เขาห้ามนะคะแล้วก็ต่อไปเมื่อเรารู้กฎหมายแล้วนะคะเราก็ต้องข้อที่5นะคะเราก็ต้องเริ่มหาค่ะหาคนที่ออกของให้เราทางโน้นนะคะคนออกของที่นู่นจะเรียกว่าโบรกเกอร์นะคะหรือว่าตัวถ้าบ้านเราน่าจะเป็นชิปปิ้งนะคะที่เราเรียกกันชิปปิ้งนะคะก็คือติดต่อนะคะลองพูดหลายบริษัทดูนะคะติดต่อดูราคานะคะแล้วก็ดูสอบถามจากคนที่เขามีร้านอยู่แล้วว่าเขาใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะบางเจ้าก็ดีบางเจ้าก็โหดค่ะบางคือเราก็ต้องดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าถูกมากหรือว่าแพงมากนะคะเอาที่เราพออยู่ได้นะคะเสร็จแล้วเมื่อเราได้ทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวเลยค่ะมาที่ประเทศไทยนะคะพอมาที่ประเทศไทยปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็ต้องหาคาร์โก้ค่ะคาร์โก้ซึ่งเป็นคนที่จัดการเรื่องส่งของไปให้เรานะคะ เรามาถึงที่นี่ค่ะแต่ละคาร์โก้ก็คือจะขอเอกสารเหมือนกันนะคะก็คือพาสปอร์ตอีเมลเบอร์โทรของตัวเรานะคะสถานที่ที่ติดต่อได้แล้วก็โบรกเกอร์หรือคนเอาของให้เรานะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่อยู่ประเทศที่เรา อยู่นะคะนั่นแหละค่ะหลังจากนั้น เราก็สอบถามราคานะคะอย่างคาร์โก้เนี่ยค่ะขนส่งที่เมืองไทยนะคะจะมีการขนส่งอยู่2ประเภทค่ะประเภทที่1นะคะก็คือ การขนส่งทางเรือนะคะซึ่งเขาจะคิดราคาตามตารางคิวนะคะซึ่งก็แล้วแต่ค่ะละคาร์โก้ไปนะคะเพราะว่าแต่ละคาร์โก้เนี่ยเขาก็มีเรือที่ไม่ใช้บริการเรือบริษัทเรือที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วอย่างที่2ก็คือทางเครื่องบินนะคะทางเครื่องบินเนี่ยค่ะจะคิดเป็นกิโลนะคะก็แต่ว่าขั้นต่ำจะต้องเป็น100กิโลขึ้นไปนะคะซึ่งก็ราคาก็ต้องไปสอบถามกับคาร์โก้เองนะคะเนี่ยค่ะเมื่อเราได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องทำการนะคะจัดการนะคะติดต่อทั้งเราติดต่อทั้งคังเขานะคะให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มการซื้อของเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรื่องซื้อของนะคะมาดามดอยจะมาพูดใน EP ต่อไปนะคะว่าแหล่งซื้อของแล้วการที่เราจะรู้ได้ยังไงนะคะคาดว่าอะไรนะคะที่เราจะซื้อไปแล้วขายได้นะคะเดี๋ยวยังไงรอมาฟัง EP ต่อไปค่ะส่วน EP นี้นะคะก็ขอฝากช่องแล้วก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะเผื่อว่าเป็นประโยชน์หากใครสนใจที่จะทำธุรกิจนะคะหรือว่าค้าขายทางด้านนี้นะคะลองไปคิดดูนะคะว่าเราทำแล้วเราจะได้กำไรไหมเราทำแล้วเราจะ อยู่รอดไหมนะคะซึ่งแต่ละอย่างมันก็อยู่ที่ปัจจัยที่มาดามพูดมานะคะไม่ว่าจะสถานที่ที่เราอยู่เป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าโอเคสถานที่พร้อมแล้วนะคะแล้วก็ร้านค้านะคะแบบนี้มีเยอะไหมแล้วของที่เข้าไปนะส่วนมากเป็นยังไงนะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือค่าเช่าร้านนะคะค่าเช่าร้านสูงไหมนะคะถ้าค่าเช่าร้านสูงนะคะการที่ร้านเราจะอยู่รอดก็เป็นไปได้ยากนะคะส่วนอีกเรื่องนึงเราก็ศึกษากฎหมายประเทศเขานะคะแล้วก็ต่อไปก็มาดูว่ามาหานะคะตัวแทนออกของให้เราที่ประเทศนั้นนะคะแล้วก็เรียบร้อยหมดแล้วเราก็มาที่ประเทศเรามาหาคนส่งของที่นี่นะคะนี่ค่ะเป็นขั้นตอนง่ายๆและวิธีการง่ายๆนะคะที่เราที่เริ่มแรกของคนที่จะ
ทำร้านนะคะแล้วก็เอาของที่เมืองไทยไปขายนะคะโดยเฉพาะเสื้อผ้านะคะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนแต่ว่าต้องใช้เวลาคิดนิดนึงค่ะยังไงก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะขอบคุณเจ้า